สวัสดีครับวันนี้เราตั้งใจจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องเจ้าของโรงทุเรียนที่ชุมพรเสียหลงทุเรียนประกาศยกเลิกรับสมัครลูกเขยนอกจากนี้ที่เคยนัดกันไว้ว่าสิมาเบิ่งโตวันที่1เมษาก็ขอให้ยกเลิกย่านว่าย่านเรื่องเล่ามันสิบานปลายไปหลายกว่านี้ผมบอกตั้งแต่แรกนะตอนที่มีข่าวนะผมไปช่อง3นะผมเห็นเนี่ยไอ้เจ้าของโรงทุเรียนที่ชุมพรเนี่ยอายุห่างกับผมแค่ปีเดียวมัน57ผม56ไอ้เจ้าของโรงไอ้เสียที่ใส่ทองเยอะๆเนี่ยแล้วก็ลูกสาวมาด้วยผมก็เจอรูปผมก็ถ่ายรูปมานั่งคุยกับมันผมยังสงสัยแล้วเอ้ยไอ้หายมันทำไมวะมันมาโพสต์ทาง Facebook มาให้ออกทีวีเดินสายบอกว่าเอ้ยมันจะหาลูกเขยผมก็งงเลยทำไมมันต้องมาหาผัวให้ลูกสาวอ่ะรวยก็รวยลูกสาวก็อายุยังน้อยทำไมมันต้องมาหาผัวให้ลูกมันผมก็สงสัยผมไม่เชื่อนะตั้งแต่แรกอ่ะผมดูว่าไม่น่าเชื่อไม่น่าจะใช่เรื่องจริงนะผมจะคุยกับหนุ่มกัญชัยเลยที่เขาพามาออกรายการโหนกระแสไอ้ผมไม่ค่อยเชื่อว่ะผมไม่เชื่อหรอกว่ามันได้ต้องการลูกเขยทำไปทำมาสุดท้ายมันก็ออกมายอมรับความจริงแล้ววันนี้ว่ามันไม่ได้ต้องการลูกเขยมันยุติแล้วมันไม่เอาแล้วนะลูกก็ไม่ต้องการให้หาสามีแล้วสุดท้ายก็บอกว่าเป็นโมฆะอะไรต่างๆที่มาออกทีวีไปกันใหญ่แล้วมันยกเลิกหมดนัดคนที่ติดต่อมาเป็นหมื่นเป็นแสนโอ้โหเนี่ยหลงเชื่อคิดว่ามาเป็นลูกเขยแล้วจะได้เงินได้ทองสุดท้ายมันก็บอกแล้วไอ้เงิน10ล้านมันก็จะไม่ให้ใครแล้วมันจะให้ลูกสาวอ้าวสรุปแล้วเขาจะมาเป็นลูกเขยทำไมจะเป็นผัวลูกสาวทำไมมันก็ยอมรับความจริงแล้วว่าลูกสาวก็ไม่ได้ต้องการจะมีผัวเงิน10ล้านก็ไม่ได้ต้องการจะให้ใครที่จะมาเป็นลูกเขยนะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังจะได้ลูกเขยแล้วยกเลิกหมดคนก็หลงเชื่อเสียเงินเสียทองนะครับโทรศัพท์เข้าไปสมัครเข้าไปเป็นหมื่นเป็นแสนตามที่เขาว่าชื่อเสียงมันก็โด่งดังเป็นที่รู้จักนะลงทุเรียนก็ดังใครๆก็รู้จักออกทีวี3วันจบได้พื้นที่สื่อไปนะฮะการกระทำลักษณะแบบนี้นะครับมันก็ทำให้สังคมวุ่นวายนะเนี่ยไอ้เนี่ยเสียลงทุเรียนทำให้สังคมวุ่นวายนะในเมื่อคุณไม่ต้องการจะหาลูกเขยแล้วคุณมาออกทีวีทำไมมาพูดให้สังคมสับสนทำไมซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยผมอยากจะให้ไปเทียบกับจำได้ไหมไอ้พีทแผงแตกที่มันอ้างว่ามีคนมาซื้อหวยกับมันแล้วถูก90ล้านจำได้ไหมอัจฉริยะเล่นประเด็นเนี้ยอัจฉริยะงานถนัดเลยอัจฉริยะเล่นประเด็นพีทแผงแตกก็มาออกรายการหนุ่มกัญชัยเหมือนกันอัจฉริยะจับผิดอ้าวตายแล้วหวยมันโกหกจริงๆแล้วหวยมันแก้ไขมันถ่ายสำเนามาออกช่อง3นะถามไปถามมามันก็บอกว่ามันล้อเล่นกันทำไปทำมาดังมันก็เลยตามเลยนะก็ไปหลอกลวงประชาชนนะคนมาจากต่างประเทศมาจากต่างจังหวัดมาซื้อหวยกับมันรวยเลยสุดท้ายมันก็ถูกดำเนินคดีนะที่มหาชัยสมุทรสาครนะมันก็ถูกดำเนินคดีว่าเนี่ยสุดท้ายมันก็ออกมาขอโทษประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นผมวันนี้ผมให้สัมภาษณ์เดลีออนไลน์ก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยคุณลองเปรียบเทียบ2คดีนี้เสียที่เป็นเจ้าของลงนะทุเรียนกับพิษแผงแตกคล้ายๆกันไหมคือคล้ายๆว่าอะไรมันก็มาให้สัมภาษณ์ออกทีวีออกสื่อเพื่อให้ตัวมันโด่งดังให้คนก็สำคัญผิดในข้อที่จริงนะไอ้พีทก็ให้สำคัญผิดในข้อที่จริงคิดว่าอะไรมันเป็นคนดีลูกค้าถูกหวย90ล้านหวยอยู่กับมันยังไม่โกงเลยนะครับมันเป็นคนดีมากใครๆก็เลยเห็นว่ามันเป็นดวงดีแล้วมันรวยก็เลยมาซื้อหวยกับมันก็รวยพอมาเปรียบเทียบวันนี้เป็นไงนะทำไปทำมาไม่ได้อยากได้ลูกเขยแล้วทำไปทำมาไอ้ลูกสาวก็ไม่ต้องการจะมีสามีแบบนี้เพราะวันนี้ก็ยอมรับออกมาขอโทษประชาชนแล้วว่าไม่ต้องการแล้วลูกเขยนะแล้วก็ลูกสาวก็ไม่ต้องการต้องการให้หยุดนะครับขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโมฆะอ้าวแล้วเพราะฉะนั้นที่คุณไปออกทีวีออกรายการโหนกระแสเนี่ยสรุปแล้วคุณต้องการอยากดังต้องการให้เป็นที่รู้จักได้พื้นที่สื่อโดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณาการกระทำของคุณเนี่ยเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่ใครที่ได้รับความเสียหายที่สมัครไปเป็นลูกเขยทั้งหลายเนี่ยนะเสียค่าโทรศัพท์เดินทางไปพบส่งเอกสารบางคนทำเป็นคลิปเป็นอะไรต่างเนี่ยนะคนเหล่านี้ได้รับความเสียหายแล้วคุณก็บอกยังมีคนสมัครเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยคนเหล่านี้น่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีนะ
เนี่ยกับ2คนเนี่ยพ่อลูกเนี่ยน่าจะไปแจ้งความนะว่าไอการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆของคุณเนี่ยตกลงนั้นเป็นเท็จไหมนะเป็นการหลอกลวงไหมเนี่ยน่าจะไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจเรียกมันมาสอบสวนดูนะครับสอบสวนดูสิว่าทำไปเพื่ออะไรเป็นการหลอกลวงไหมข้อมูลเท็จไหมในเมื่อคุณไม่ต้องการเนี่ยนะคุณไม่ต้องการลูกเขยเนี่ยแล้วคุณไปบอกสังคมทำไมว่าคุณต้องการลูกเขยนะไปโพสต์ไปอะไรต่างๆเนี่ยระวังนะครับเนี่ยจำคุก5ปีนะเนี่ยผมว่าใครได้รับความเสียหายเนี่ยจากการมาออกสื่อออกอะไรแบบเนี้ยนะคุณเองยังบอกเลยเนี่ยคนเป็นหมื่นเป็นแสนนะสมัครอ่ะนะคนหลงเชื่อกันเต็มไปหมดอ่ะนะประชาชนตื่นตระหนกหมดอ่ะจะผิดพรบคอมไหมเนี่ยนะจะถือว่าเป็นการพยายามหลอกลวงประชาชนหรือเปล่านะจะใกล้เคียงกับคดีพิษแผงแตกหรือเปล่านะครับเนี่ยระวังนะเนี่ยนะเป็นการหลอกลวงหรือเปล่าแล้วคุณก็ได้ประโยชน์เนี่ยจากการโฆษณานะลงทุเรียนคุณก็เป็นที่รู้จักแต่นับแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมดูว่ากระแสมันเริ่มตีกลับแล้วดีไม่ดีนะครับผมว่าในโซเชียลอาจจะแบบว่าแฮชแท็กไม่กินทุเรียนเนี่ยของป๋าเนี่ยป๋าเนี่ยอาจจะไม่มีคนมากินทุเรียนว่าเอ๊ะเพราะพฤติกรรมเนี่ยดูแล้วมันยังไงมันทำให้สังคมวุ่นวายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฝากนะฮะนะฝากสื่อมวลชนแล้วก็ฝากใครที่ได้รับความเสียหายไปสมัครเป็นลูกเขยเนี่ยเสียเวลาเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเนี่ยต้องไปแจ้งความตำรวจออกหมายเรียกมาที่ว่าพ่อลูกนี่ทำอะไรกันแน่นะประชาชนก็สับสนนะแล้วคุณก็ได้ประโยชน์ความดังอ่ะไม่ต้องออกที่ออกทีวีครั้งนี้ต้อง 2-3 แสนนะแล้วคุณก็ดังไปแล้วตรงนี้โอ้โหทุกช่องเลยสื่อโทรทัศน์สื่อโซเชียลมีเดียดังเลยครับนะดังเลยเนี่ยผมกลัวจะเกิดแฮชแท็กเนี่ยไม่กินทุเรียนลงป๋าเนี่ยนะระวังนะกระแสจะตีกลับข่าวครูจอมทรัพย์ยังน่าสนใจกว่าวันนี้จำคุก8ปีเนี่ยผมเนี่ยดูแล้วเป็นไงสมควรเป็นคดีตัวอย่างนะครับครูจอมทรัพย์เนี่ยใครก็แล้วแต่ทำผิดแล้วต้องสำนึกนะไม่ใช่ทำผิดแล้วเป็นคนอะไรหน้าด้านไม่สำนึกนะสู้คดีเสร็จติดคุกได้รับการอภัยโทษออกมาแทนที่สำนึกเปล่าหรอกมาเป็นไงกุเรื่องเท็จทำหลักฐานเท็จมีที่ปรึกษากฎหมายมีอะไรต่างๆไปร้องเรียนกระทรวงยุติธรรมหรือฟื้นคดีสุดท้ายเป็นไงติดคุกคราวนี้8ปีครับสบายนะเท่าที่ทราบเนี่ยศาลยังไม่ให้ประกันตัวเนี่ยวันนี้ก็สมควรแล้วนะเนี่ยเขาเรียกอะไรพวกทองปลอมทองลอกดีไม่จริงดีไม่จริงนะทองลอกนะติดคุก8ปีก็สมควรแล้วทำบ้านเมืองวุ่นวายทำกระทรวงยุติธรรมวุ่นวายตำรวจเดือดร้อนไปหมดพนักงานสอบสวนคนที่ทำคดีนี้ก็จะตั้งโดนตั้งกรรมการไปอายุจะ60แล้วผมก็รู้จักคดีจอมทรัพย์เนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนผมเพื่อนผมคือพันตำรวจเอกวิชยานนท์นิติกุลเอ่ยชื่อได้ก็ได้เดี๋ยวหาว่าผมแอบอ้างเรียนหนังสือด้วยกันตั้งแต่มัธยมตอนนี้เป็นผู้กำกับอยู่ที่ร้อยเอ็ดเพื่อนผมนะครับผมก็มีเพื่อนผู้กำกับหลายคนเพราะว่าอะไรเพราะแก่แล้วเรียนหนังสือด้วยกันมาแค่นั้นแหละนะครับหลายคนเลยนะฮะก็เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็มาใส่ร้ายตำรวจหาว่าตำรวจกันแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ศาลจำคุกเนี่ยผมรู้สึกสบายใจเลยว่านะต่อไปคนที่มันคิดไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันให้ดูคดีครูจอมทรัพย์ไว้เนี่ยต้องถือว่าเป็นผลงานอัจฉริยะนะที่เขาไม่เชื่อเขาแทงสวนมาตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอีกคดีหนึ่งคดีอะไรครับคดีหมีขอศาลก็จำคุก7ปีอ่ะนะไอ้กะเหรี่ยงเนื้ออะไรที่อ้างยอมรับว่ายิงหมีตายอ่ะชุดปลัดแมนอ่ะจำคุก7ปีไม่รอลงอาญารับสารภาพเหลือเท่าไหร่3ปีแล้วนะ7ปีนะครับไปยิงหมีขอน่ะเนี่ยไอ้พวกฆ่าสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีเปรมชัยเนี่ยอีกไม่กี่วันเสือดำถ้าสมมติฟังว่ากระทำความผิดจริงเนี่ยติดคุกเป็นผมว่านะหลายๆกระทงหลายๆกรรมเนี่ยน่าจะเป็น10ปีนะครับถ้าพยานหลักฐานพอนะท่านศรีวราเขาทำงานเรียบร้อยนะติดคุกเนี่ยนะไม่รอลงอาญาก็จะมีเศรษฐีแสนล้านมหาเศรษฐีเจ้าสัวในวงการก่อสร้างติดคุกจริงๆ7-10เป็น10ปีเพราะว่าสู้คดีตลอดก็ไม่มีเหตุในการลดหย่อนผลโทษเข้าใจนะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับ
นะเข้าใจนะนี่คดีเสือดำนะถามว่าคดีเสือดำมีโอกาสหลุดไหมมีโอกาสติดคุกไหมมีเท่ากันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในสำนวนอดใจรออีกนิดเดียวเดี๋ยวจะรู้นะครับสิ่งที่ท่านศรีวราพูดไว้เนี่ยว่าพยานหลักฐานนั่นจริงไหมเอาผิดคุณเปรมชัยได้ไหมเดี๋ยวก็รู้ครับพยานหลักฐานเป็นยังไงกันนะว่าจะรอดไม่รอดนะฮะเนี่ยแต่ผมอยากจะให้คดีพวกที่เข้าไปล่าสัตว์ในป่าเนี่ยในป่าเนี่ยนะพวกเนี้ยผมอยากจะให้เวลาเขาเรียกอะไรนะนะอยากจะให้คนที่เข้าไปเป็นเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยอยากให้มันติดคุกที่เข้าไปในป่าไปล่าสัตว์เนี่ยพวกนี้มันไม่มีอะไรจะกินเนี่ยนะเหมือนที่เขาติดแฮชแท็กอะไอเรื่องกระเบนนกอะเขาบอกว่าอะไรนะชอบของแปลกแดกคนซะเลยอะไรทำนองเนี้ยต่อไปมันก็เป็นไงยิงคนแล้วก็มาต้มยำเลยเนี่ยนะชอบของแปลกแดกคนซะเลยแบบที่เขาติดแฮชแท็กอะคนสมัยนี้แปลกนะพอรวยขึ้นมาแล้วอยากจะกินอยากจะแดกอะไรที่มันดูแปลกผมไม่รู้มันเป็นอะไรนะนะครับผมเองก็ใช้ชีวิตปกตินะครับนะครับใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้มีทำตัวหรูหรานะขับรถราคาแพงอะไรไม่มีผมไม่ใช่คนประเภทนั้นนะใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรนะครับนะทำตัวอะไรก็พยายามให้อยู่ในศีลในธรรมไม่ทำอะไรที่ละเมิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็คืออีกเรื่องนะเรื่องต่อไปวันนี้ก็มีอีกเรื่องก็คือเรื่องนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักศึกษามหาลัยธรรมศาสตร์เขาก็เป็นไงอ่านหนังสือแต่ปรากฏว่าข้างๆมหาลัยมีวัดมีงานบวชมันก็ส่งเสียงดังครับนะเขาก็ไปห้ามแทนที่มันจะอะไรมันบอกอะไรระวังนะอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวจะวูบไปเอ้ากลายเป็นงั้นเนี่ยคุณสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นมีความผิดอยู่แล้วนะมาตรา397ประมวลกฎหมายอาญาคือผู้ใดก่อความเดือดร้อนรำคาญผู้อื่นจำคุก1เดือนนะแล้วก็ยังมีกฎมหาเถรสมาคมนะห้ามส่งเสียงดังในงานบวชในวัดนะเจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงานก็ต้องไปไงคอยดูนะครับแต่ปรากฏว่าไงไปบอกให้เบาหน่อยบอกว่าระวังวูบนะสมัยนี้มันเค้าเรียกอะไรคนชั่วเนี่ยมันกลางนะทําชั่วทําเลวนะแทนที่มันจะสํานึกนะมันกลับไปขู่นะระวังนะเหมือนกับไอ้ที่พ่อนะพ่อกระทืบลูก2ขวบไอ้นั่นแทนที่มันจะสํานึกบอกระวังนะแจ้งความกูนะเดี๋ยวกูจะแจ้งความจับเอากายไปนะแทนที่ทำชั่วแล้วสำนึกไปไงกับกลางนะครับเข้าใจไหมนี่จะเล่าให้ท่านฟังนะครับนี่นะฮะมันคนสมัยนี้มันอะไรมันจะเลวกันขนาดนั้นอีกรายก็ไอ้ขับรถ BM ไอ้คันสีดำนะขับรถอยู่ตรงแถวอะไรท้องที่สภ.ลำลูกกาขับมาอยากจะแซงไปแซงมาการจราจรมันติดขัดก็เลยไปตบรถอีกคันนึงแล้วก็ไปตบไปโดนรถตู้มีคนได้รับบาดเจ็บนะทรัพย์สินก็เสียหายแล้วเสร็จแล้วก็รถก็จอดอยู่กลางถนนขึ้นไปนั่งบนหลังคาสูบบุหรี่ให้เห็นว่ากูนี่มันรวยนะทำอะไรก็ได้เพราะกูรวยไงกูนั่งแม่งบนหลังคาเลยให้เห็นว่ากูนี่รวยทำอะไรก็ได้จอดรถแม่งขวางถนนเนี่ยเนี่ยการกระทำเนี่ยเป็นการกระทำที่มันแบบไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะเนี่ยคนไทยเนี่ยแปลกนะมันรวยแล้วมันทำตัวให้มันดีๆไหมการศึกษาก็สูงรถก็ราคาแพงไปนั่งบนหลังคาสูบบุหรี่โอ้โหในที่สาธารณะมันทำได้ที่ไหนนะในที่สาธารณะก็ห้ามสูบบุหรี่ก็ผิดกฎหมายเรื่องสูบบุหรี่ไปนะสองจอดรถกลางถนนคุณไปจอดรถได้ไม่ได้ก็ห้ามจอดในอีกหนึ่งข้อหาขับรถในลักษณะประมาทว่าประมาทหวาดเสียวขับรถในลักษณะประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายบุคคลอื่นล้มละโดนมาตรา43ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วน่าจะยึดรถนะทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดเอารถมาแข่งยังโดนลิฟเลยฟ้องศาลเซ็นลิฟรถตกเป็นของแผ่นดินอันนี้ก็เหมือนเอารถมาขวางเนี่ยใช้รถในการกระทำความผิดน่าจะฟ้องศาลแล้วขอให้ลิฟรถ BM มาเลยคือคนสมัยนี้มันคิดว่ามันไงมันคิดว่ามันรวยยังไงหรือมันใหญ่อยากทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
นะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องเสมอภาคกันรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดบุคคลทุกคนเสมอภาคกันทางกฎหมายนะโอ้โหแล้วทำไมตำรวจเห็นไม่จับมันนะมันจอดรถขวางถนนแล้วก็มันก็นั่งสูบบุหรี่เตะท่าโอ้โหมันแน่นะนะคนทั่วไปใครกล้ายกเว้นว่ามันยังไงมันต้องรวยมากหรือใหญ่มากหรือไม่ก็ต้องเป็นไงโรคจิตนะครับนี่ก็อีกหนึ่งคดีที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะฮะก็ให้ความรู้ไว้นะก็โซเชียลก็ถ่ายรูปแล้วก็ประจานมันขึ้นไปนะมันคิดว่ามันเท่ก็เรื่องมันไปนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับมาแจ้งความกลับพลตำรวจเอกเสรีดูหมิ่นนะทหารก็ต้องไปดูนะคำว่าดูหมิ่นกับหมิ่นประมาทไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยดูตามข่าวเนี่ยที่ท่านเสรีโดนแจ้งความดูหมิ่นก็คือผู้พูดต้องการลดศักดิ์ศรีของผู้เสียหายพูดแล้วทำให้ศักดิ์ศรีเขาแย่ลงอันนี้เรียกว่าดูหมิ่นนะครับเนี่ยใช้ถ้อยคำที่ดูถูกเหยียดหยามอย่างเงี้ยนะเรียกว่าดูหมิ่นแต่ถ้าหมิ่นประมาทไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องการใส่ความอาจจะเป็นใส่ความเรื่องจริงเรื่องเท็จก็ได้นะต่อบุคคลที่สามนะแต่ดูหมิ่นไม่ต้องมีบุคคลที่สามอันนี้เป็นเรื่องใส่ความเรื่องจริงเรื่องเท็จก็ได้แล้วเป็นไงใส่ความมันคือใส่ร้ายทำให้เขาเสียหายนะครับอันนี้เรียกว่าหมิ่นประมาทก็คือดูหมิ่นมีสองคนมีคนด่ากับคนถูกด่านี่เรียกว่าดูหมิ่นนะครับแต่หมิ่นประมาทต้องมีสามคนมีคนด่ามีคนถูกด่าแล้วมีคนได้ยินที่เขาด่านะครับเข้าใจนะเข้าใจนะครับเพราะนั้นดูหมิ่นกับหมิ่นประมาทจึงต่างกันชัดเจนไหมครับเราให้ความรู้กันแบบภาษากฎหมายบ้านๆง่ายๆนะครับนะบวชบอกว่าใช้เงินบวชไป 5-6 แสนนะบวชพระมึงจะใช้เงินทำไมว่า 5-6 แสนนะจัดเบาๆได้อย่างไรเดี๋ยวจะเอาลูกคนเล็กบวชอีกเออนะนะคุณจะรวยแค่ไหนมันก็เรื่องของคุณเนี่ยนะครับแต่คุณก็ไม่ควรทำให้คนอื่นเขาส่งเสียงดังอ่ะเขาเดือดร้อนอ่ะเขาจะสอบอ่ะนะประเทศไม่ใช่เป็นของคุณคนเดียวนะนะครับนะไม่ใช่ว่าคุณมีเงินแล้วคุณจะส่งเสียงดังอะไรก็ได้ผมไม่ห่วงอะไรระวังนะครับเรื่องข้อกฎหมายไม่เท่าไหร่ระวังจะลูกปืนนะถ้าเขาทนไม่ได้มันก็อาจจะโดนลูกปืนนะแล้วก็ฝากพี่สุกิจนะถ้าฟังอยู่อย่าพยายามแซวเดชามากนะนะผมไม่เคารพพี่เหมือนเดิมเมื่อวานเนี่ยเอารูปผมเนี่ยกับตำรวจไปโพสต์ทำให้ตำรวจเขาเดือดร้อนผมบอกแล้วตำรวจเดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนจริงๆนะเออเข้าใจนะพี่สุกิจโอเคสวัสดีครับฮักสาระชอบสาระเฮากับสินำความดูสาระต่างๆร่วมถึงขอกฎหมายต่างๆที่มีประโยชน์มาหายฟังมาหลับช่วงน้ำกันอย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อ